ังจากที่เรากินติ่มซำกันอิ่มท้องกันแล้วนะฮะเราก็จะไปไหนนะเราจะเฉลยเลยเหรอไม่เรายังไม่บอกเราจะบอกก่อนว่าเราจะไปที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เรียกว่าเรากินอิ่มแล้วเราก็เลยจะไปเดินย่อยก่อนแล้วเราก็เลยมาจอดรถที่ ICS ตรงข้ามไอคอนสยามเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือข้ามฟากไปทางนู้นเราก็เลยจะไปท่าเรือที่ไอคอนสยามตรงนี้ค่ะหลายคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมเรากินตรงนู้นใช่ไหมทำไมเราถึงจอดที่นี่ทำไมเอาตัดนะเอาได้ตัดเอาได้ตัดเอาได้ตัดเอาได้เอาไว้ไม่บอกไม่บอกเพราะว่าเราจอดฟรีไม่เสียตังค์สักบาทเดียวเราข้ามเรือฟรีไหมครับไม่รู้อ่ะไม่เคยมาอะไรเดี๋ยวเราข้ามไปเลยอันนี้แบบจอดรถฟรีข้ามเรือ300อย่างเงี้ยก็เวิร์กเกินเรามารอดูนะตอนนี้เรารอเรือลำใหม่มาเพราะรอบเมื่อกี้เราไม่ทันออกไปแล้วนะคะมีหลากหลายเลยอ่ะก็คือต้องมาติดต่อทางพี่เขานะว่าจะไปแมนดารินโอเรนเต้ไปโรงแรมหรือว่าจะเป็นตัวสมาร์ทเทอรี่ที่มันเสีย20บาทที่จะวิ่งไปแถวบางโคไปแถวนู่นเลยวิ่งแบบแล้วเราก็มาถึง River City Bangkok กันแล้วนะซึ่งที่นี่เขามีจัดนิทรรศการจะมีอะไรบ้างไปดูกันสวัสดีครับ River City ยินดีต้อนรับค่ะ มาตามผมมาครับอันนี้เราจะไปกันที่ชั้นไหนครับฉันไม่รู้ นี่ถ้าว่างเชิญนะครับครับผมมีดนตรีมาเล่นด้วยอ๋อตอนโมงตกโมงครับผมนิทรรศการแรกเรียกว่าบลูมเป็นศิลปะการนำเสนอความคิดเห็นของผู้หญิงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมมากขึ้นรูปภาพส่วนมากก็เลยมีแต่ผู้หญิงทั้งหมดเลยซึ่งโซนนี้จะอยู่ชั้นหนึ่งนะอันนี้นะคะเราอยู่กับน้องบิ๊กเกิลเบบี้คลายเบบี้นั่นเองค่ะเป็นน้องที่ลุกหลี่แล้วก็ร้องไห้มีอ่างตาบวมๆเขาบอกว่าตัวนี้น้องอ่ะสูง180ซม อยู่ในอ่างสูงมากเลยโอ้โหกาแฟจริงเราก็อยากไปอยู่ในนั้นด้วยนะเดินเข้าไปได้ดูสิน้องเขาสาดด้วยนะชื่อว่าน้องเรียลายาเรียเรียตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าที่ทัศการ Endless Swimming Pool นั่นเองซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นแบบมืดๆแบบนี้นะมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะคุณแพทก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับความสวงของจักรวาลเนาะเป็นแบบเรื่องของอวกาศเนาะเขาก็จะมีความลึกลับนิดนึงจากเสียงซาวที่เราได้ยินข้างในเนาะก็จะมีความลึกลับขนลุกเลยเนี่ยเหมือนบ้านผีสิงเลยถามพี่เขาแล้วเกี่ยวอะไรพี่บอกให้อ่านเอาโอเคเราไปอ่านเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าก็เมื่อเราเดินขึ้นมาชั้น2แล้วเนี่ยเราก็จะเจอนิทรรศการ The Endless Swimming Pool ภายในห้องเขาก็จะตกแต่งให้เหมือนกับสระว่ายน้ำที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและเหล่าเทพที่มาจากหลายศาสนาตอนนี้นะคะเราเหมือนหลงอยู่ในโลกอวกาศที่แบบวังวนที่มันไม่สิ้นสุด แล้วมันก็แบบดูหมุนไปเรื่อยๆดูให้เราเหมือนเป็นวงโคจรอ่ะเหมือนเป็นวงโคจรชีวิตเราหมุนแต่ก็มีแบบมีคุณแจมีในผมอ่ะลึกลับดีลึกลับจริงๆเหมือนบ้านผีสิงเลยอยู่บนเขาเรียกว่าดวงดาวตรงนี้พื้นตรงนี้จะเป็นดวงดาวซึ่งก็จะมีอาคารหลายอย่างอยู่นะครับแล้วก็รอบข้างๆเนี่ยก็จะมีรูปภาพเนาะเป็นรูปภาพแบบศิลปะแล้วก็จะมีราคาด้วยเนาะก็เหมือนเขาจะขายภาพวาดด้วยอะไรอย่างนี้แพงมากราคาประมาณ 3-7 แสนเลยเออไม่น่าเชื่ออ่ะเดี๋ยวพาไปดูรูปมันก็จะมีตั้งแต่รูปเล็กๆเลยตรงนี้รูปเล็กๆนี้จะแพงมากแล้วก็ดูรูปนี่คือรูปราคา 7 แสนเราไปดูรูปต่อกันนะอันนี้รูปใหญ่นะรูปใหญ่แต่ว่าราคาถูกกว่า 3 แสนอัน
นี้ก็ไม่ลงสีเลยนะเออลูกนั้นแบบขาวดำ700,000เอองงปะล่ะลูกนี้200,000ถูกตรงไหน200,000ก็ไม่ถูกแล้วสวัสดีครับผมออกมาไม่ได้ถูกข้อตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการเล็กๆชื่อว่าเมยูโกลซึ่งเป็นผลงานของคุณบุลากรจันมิตรตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าแกลเลอรี่ส่วนของเนเวอร์แลนด์นั่นเองแต่ว่าข้างในคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูว่าอาร์ติสต์เขาเยอะมากเลยอ่ะคนเยอะอ่ะไม่เป็นไรต้องบอกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของเนเวอร์แลนด์แล้วเขาก็จะมีศิลปินทั้งหมด7ท่านที่จะมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานในธีมของเนเวอร์แลนด์เองฉะนั้นเราก็จะไปดูแบบโซนของศิลปินท่านที่1 2 3 4 5 6 7เนาะเยอะมากก็รายชื่อที่เห็นก็จะมีเยอะแยะดาราใช่แล้วรู้จักแค่พี่ทุกคนก็เป็นคนไทยเป็นคนไทยหมดเลยนิทรรศการนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากดินแดนมหัศจรรย์ในหนังเรื่องปีเตอร์แพนซึ่งทุกคนที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้จะไม่มีวันโตขึ้นและบางคนก็เชื่อว่าดินแดนแห่งนี้มีอยู่จริงบนดวงดาวเขาก็จะมีหนังสือปีเตอร์แพนให้เราด้วยแต่ว่าเราจะเอากลับบ้านไหมก็อีกเรื่องนึงแล้วก็มีปากกาเอาไว้เซ็นเนาะจริงๆอ่ะก็เหมือนคนเขียนหนังสือเราจะเซ็นลายเซ็นให้กับเขาเนาะไปทุกคนไปก่อนเลยผมรออยู่ที่นี่สบายมากเลยให้ดูเป็นสิ่งแวดล้อมนะให้ดูสิ่งแวดล้อมต่างเดี๋ยวเราเดินไปดูโซนด้านในกันตอนนี้เราอยู่อวกาศแล้วเราจะเข้าไปสวนเห็นไหมบอกแล้วว่าเราพามาสวนสีเขียวแล้วอันนี้ก็1ราคา1หมื่นราคา1นี่คือเขาขายงานเขาขายต่อจากสวนสีเขียวนะคะเราก็จะเจอเป็นสวนของสีสันสดใสมันจินตนาการของเด็กอ่ะเราก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้เนาะข้างบนคนจะเขียนว่า Neverland is the best in state of mind ก็คือ Neverland อยู่ในจิตใจนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีฟูกเขาเรียกว่าอะไรสายไหมเออเขามีสายไหมประกอบเยอะมากสวยถ่ายรูปได้น่ารักเนาะถ่ายรูปเป็นแค่ไหนห้าหมื่นเป็นผู้ตายแล้วตอนนี้เราอยู่เทศกาลเช็คตัวทามนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูข้างในเกี่ยวข้องอะไรนะที่เราทำอะไรของใครเป็นเหมือนชีวิตของซันเทอร์ทั้งหมด33ปีซันเทอร์ก็คือศิลปินที่เป็นคนจัดแสดงเทศกาลนี้อืมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในจะมืดมนอีกไหมมืดอีกแล้วอุ้ยมันวิ้งภายในห้องก็จะมีรูปภาพศิลปะแบบมินิมอลซึ่งส่วนมากก็จะเป็นภาพวิวแล้วก็จะมีคนตัวเล็กๆเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินท่านนี้เลยส่วนใครที่ชื่นชอบผลงานก็สามารถเลือกซื้อได้เลยและก็ยังมีของชำร่วยน่ารักเช่นแก้วเก้าอี้อีกด้วยส่วนตัวผมชอบรูปนี้มันดูหลุดโลกดีนอกจากรูปภาพแล้วเขาก็ยังมีโมเดลสดสวยที่เป็นคนตัวเล็กๆยืนมองพระจันทร์ดวงใหญ่เบลเลอร์เธออยู่ดูเหงาใช้ได้เลยรูปของคุณซันเทอร์เขาแบบยูนิคมากพื้นแบ็คใหญ่ๆคนละเอียดตัวเล็กๆเล็กๆแต่มันทำให้เราโฟกัสไปที่คนในตัวเล็กๆคนเดียวดูแล้วมันก็สบายตาเพราะว่าพื้นมันแบบสีเขาใช้แค่ประมาณ3สีอ่ะเป็น3สีหลักในต่อภาพอ่ะเขาไม่ได้ใช้หลากหลายสีให้มันแบบดึงดูดอะไรเงี้ยซื้อเลยอันนี้ไม่มีราคาไม่เขาบอกว่า time to shop เนี่ยอ๋อนั่นทามคือช็อปไข่ตรงนู้นเธอทุกเอาปะเธอทุกเขาทุกเราขายชอบรูปนี่มั้งแบบรูปนึงอ่ะเขาจะใช้เทคนิคแค่3สี4สีมันทำให้เป็นหลักการใช้สีที่มันถูกต้องก็จบกันไปแล้วนะครับกับนิทรรศการทั้ง4ห้องที่ตั้งอยู่ในห้าง River City มีแต่งานศิลปะสวยๆทั้งนั้นเลยถ้ามีงานนี้จัดขึ้นมาอีกเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะกันไปดูนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยบาย